ู่ในซอยด้านซ้ายมือนี้นะฮะซึ่งเขตเลือกตั้งผมนี่น่าจะอยู่เนี่ยขวามือตรงข้ามโรงเรียนกรุณาพิทักษ์เก่าแต่ทำไมเขตเลือกตั้งผมมาอยู่ที่วัดช่องลมก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็กำลังจะขับรถไปที่เขตเลือกตั้งที่วัดช่องลมซึ่งก็ไม่ได้ไกลจากที่บ้านมากขับรถนะครับ Hey, hi everybody, this is Attorney Adun Thinapong. Today is Sunday, the 24th of March 2019 and it's 1:34 p.m. It is Thailand's general election day. After we have not had election for 8 years since 2014. Wow. Which was the somewhere 24th or 25th of May. It was coup d'etat day. A French word, but it means revolution day. And today they allow us to cast a vote. My house was just like I showed you before, and the election place should be opposite my house, where it was a former hospital named Karuna Pithak, but I don't know why my election place is somewhere a little bit far away from my house. Oh, but it's not that far from driving. Okay, but you see how I drive from here to there. It just at the other intersection, I just turn left and it's there. They're not allowed me to take any video photo when I'm casting my vote. So that's why I make a pre-recording. ปกติเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปวิดีโอนะครับในการขนาดลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นผมถึงจะถ่ายตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับสถานที่เลือกตั้งก็เพียงพอผมขับมาจากถนนนางลิ้นจี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นิดเดียวเองฮะเราก็จะถึงโรงเรียนวัดช่องลมซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งสำหรับเขตผมตรงนี้เขาเรียกเขตยานาวานะครับโรงเรียนก็จะอยู่เพียงข้างหน้านี้เองนะครับก็ยังมีบัตรเลือกตั้งอยู่นะมีโพสต์การ์ดอยู่ก็สูงกว่าเขาให้ถ่ายนะคะคุณพ่อไปขออนุญาตถ่ายมาแล้วที่เขาบอกว่าถ่ายได้ค่ะอย่างงี้นะคุณพ่อเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่เราก็จงรอคุณพ่อ